เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขนาดนี้เลยล่ะค่ะหลังจากที่พนักงานอัยการส่งหนังสือแนะนำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก16คนในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ที่ดีซึ่งในรายชื่อดังกล่าวนะคะปรากฏมีชื่อของ2คนดังค่ะอย่างที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะใบเตยสุธีวรรณกุลชรและ DJ แมนพัฒนพลจากนั้นล่าสุดนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำโดยร้อยตำรวจเอกวิษณุนะคะผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบได้มีการประชุมสรุปคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ที่ดีก่อนเตรียมทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาล็อตที่3จำนวน16คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกวิษณุนะคะได้เปิดเผยว่าในที่ประชุมได้มีมติเรียกผู้เกี่ยวข้อง4คนจากล็อต16นะคะล็อตที่มี DJ Man แล้วก็ใบเตยให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อนในวันที่15กันยายนนี้เวลา 10:00 นที่กองคดีการเงินนอกระบบโดยใน4รายนี้นะคะปรากฏว่ามีทั้ง DJ Man แล้วก็ใบเตยส่วนอีก2รายนะคะเป็นประชาชนทั่วไปแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร Forex ที่ดีแน่นอนและต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาหลักนะคะคือฐานความผิดโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงซึ่งเหมือนกับล็อตของพิงกี้สาวิกาชัยเดชซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้นะคะทางด้านช่องดังอย่างวันบันเทิงค่ะก็ได้ยิงสายตรงพูดคุยกับทนายเจมส์นะคะถึงเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะโดยทนายเจมส์ค่ะบอกว่าดีเจแมนและก็ใบเตยนะคะตอนนี้ถูกยกเลิกงานจ้างไปหมดแล้วโดยเฉพาะใบเตยค่ะถึงขั้นถูกยกเลิกงานละครบางเรื่องที่รับไว้แล้วเพราะว่ากลัวคดีนี้จะมีผลกระทบในระยะยาวนั่นเองนอกจากนี้นะคะทนายเจมส์ค่ะยังชี้แจงว่าความจริงคดีนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใบเตยด้วยซ้ำและไม่รู้เห็นเรื่องดีเจแมนนำเงินไปลงทุนทำให้ไม่มีอะไรยืนยันแน่ชัดรวมไปถึงไม่สามารถเรียกทั้งคู่ว่าผู้ต้องหาได้เพราะว่าจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อได้รับหมายเรียกและไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือถึงแม้ทั้งคู่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่ก็ยังมีสิทธิ์แก้ข้อกล่าวหานั้นและอัยการก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ขั้นตอนกระบวนการมันมีความเป็นไปตามลำดับของมันขอยืนยันว่ายังไม่เป็นผู้ต้องหาและพอถามทนายเจมส์ค่ะว่าเครียดไหมทำคดีนี้นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่เครียดเลยเครียดที่สุดก็คือกระแสสังคมที่เข้าใจข่าวสารแบบผิดๆมันส่งผลกระทบต่อลูกความทั้งดีเจแมนและใบเตยถูกยกเลิกงานทั้งหมดถึงแม้ว่าจะถูกหมายเรียกจาก DSI แล้วก็ตามซึ่งถ้าได้รับจดหมายทั้งคู่ก็ยินดีจะเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมทุกอย่างตามขั้นตอนต่อไปจากเรื่องที่พูดมาข้างต้นนี้นะคะทางด้านเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex ที่ดีค่ะก็ได้แชร์คลิปบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนะคะพร้อมได้โพสต์แคปชั่นเด็ดว่าแมนใบเตยโดนยกเลิกงานจ้างทั้งหมดนะครับเจ้าภาพเริ่มฉลาดเมื่อเห็นเคสพิงกี้งานแสดงก็ไม่มีอยู่ต่อจะหาเงินได้ไหมจะขายรถหรือขายบ้านใครจะกล้าซื้อยิ่งถ้าโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วคนซื้อต่อไปเจอข้อหารับของโจรหรือคดีฟอกเงินแบบที่หยาดทิพย์กำลังจะเจออยู่จะคุ้มไหมกระเป๋าที่ซื้อมาขายก็เริ่มขายไม่ดีเพราะคนซื้อมากังวลว่าโอนเงินไปอาจจะไม่ได้ของวงเล็บไม่ได้โกงนะแต่เจ้าของไม่อยู่ไทยแล้วเอาใจช่วยใบเตยกับดีเจแมนนะครับพาลูกหนีไปต่างประเทศสัก20ปีแบบเอมมี่ที่ดาวานอนอาจจะดีก็ได้นะได้เห็นลูกโตแล้วค่อยกลับมาเมืองไทยตอนคดีหมดอายุความเพราะสู้ยังไงก็แพ้ยังไงก็ติด20ปียอมสารภาพผิดก็ติด20ปีอายุความฉ้อโกงประชาชนก็20ปีถ้าคิดจะหนีตอนศาลฎีกาตัดสินน่าจะยากเพราะอาจจะติดคุกตั้งแต่ศาลชั้นต้นรับฟ้องแบบพิงกี้เลยพร้อมทิ้งท้ายบอกว่าบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อแบบยาวๆเลยล่ะค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ